ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะผมดำมากครับสวัสดีนะคะเปิดไปง่ายๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะรับประทานอาหารรางวัลเสร็จแล้วต่อไปก็มาเรียนภาษาไทยเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะให้น้องหยิบหนังสือขึ้นมาเลยภาษาภาทีนะลูกนะเอาหยิบขึ้นมานะคะโอเคหยิบขึ้นมาแล้วเล่มนี้นะคะโอเคน้องหยิบภาษาภาทีขึ้นมาเลยลูกหยิบภาษาภาทีขึ้นมาวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือภาษาภาทีแล้วก็เปิดมาหน้าที่64นะคะเปิดขึ้นมาเลยหน้า64น้องโซฟาทำไมของน้องยังเป็นแบบนั้นอยู่ลูกหน้าจอของน้องทำไมหน้าจออ้าวหัวกลับอยู่เลยอ้าวมาดูหน้า64วันนี้เรามาเรียนเรื่องประโยคหลังจากที่คุณครูให้น้องทำไปแต่งประโยคไปแต่งเรื่องไปแล้วที่ครูตรวจงานของน้องไปในบางคนน้องยังไม่เป็นประโยคให้แต่งประโยคยังไม่เป็นประโยคเราแต่งประโยคแบบง่ายๆ3ส่วนมีใครทำอะไรที่ไหนเป็นประโยคให้ง่ายๆ3ส่วนนะคะแต่นักเรียนบางคนเอาคำขยายมามากเอาคำขยายมามากเกินไปจะต้องมีใครทำอะไรที่ไหนหลายๆคนน้องยังเอาให้ครูมาเยอะเลยนะคะทีนี้วันนี้เรามาดูเดี๋ยวครูหาปากกาหน่อยนะคะครูหาปากกาหน่อยนะตรงไหนลาวละปากกาหาปากกาเอาน้องเดี๋ยวขอเสียงน้องหน่อยขอเสียงหน่อยใครบ้างอยากอาสาขอเสียงหน่อยน้องน้องโซฟานี้ชื่ออะไรคะมีแต่ชื่อโซฟากันนาพัฒน์พรชนกสุขแก้วรัตนนท์รัตนนท์เปิดไมค์ให้คุณครูเลยพรชนกสุขแก้วสวัสดีครับเก่งมากเลยเราเจอกันแล้ววันหลังครูจะพยายามเข้าห้องสองห้องเดียวห้องสี่ห้องเดียวห้องหกห้องเดียวนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะได้เจอนักเรียนบ่อยๆโอเคนะครับทีนี้น้องเปิดขึ้นแล้วมาดูนะคะมาดูฝึกอ่านประโยคเปิดหน้าให้เห็นเลยเปิดหน้าให้เห็นเลยครับทีนี้หาใครดีชยาภากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บนยิสาจันทการปภิทยาอ้าวบรรทัดแรกมันจะมีเป็นบรรทัดฝึกอ่านประโยคเอาน้องโซฟาเปิดไมค์อ่านในหนังสือบรรทัดแรกทุกคนต้องดูหนังสือนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเพื่อนอ่านถึงไหนแล้วเวลาครูถามน้องน้องก็จะได้อ่านถูกโอเคไหมเอาน้องโซฟาอ่านบรรทัดแรกวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มวันนี้ไม่ใช่วันที่ลูกวันนี้ท้องมืดครึ้มวันนี้มืดท้องฟ้ามืดน้องโซฟาบอกท้องฟ้ามืดครึ้มลูกช้างพาพันนิ่งจากลังไปจากอุ้ยใครเสียงดีฟังครูด้วยนะเดี๋ยวครูปิดไมค์อีกนะเอาคนต่อไปรัตนนท์น้องโซฟาปิดไมค์ให้คุณครูรัตนนท์อ่านประโยคที่สอง
รัตนนจอมแก้วอ่านประโยคที่สองลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังครับเอาน้องบอกครูหน่อยรัตนนทำไมลูกช้างถึงวิ่งล่ะลูกทำไมลูกช้างจึงวิ่งกำลังจะตกครับเก่งมากสาเหตุที่ลูกช้างวิ่งสุดกำลังเพราะว่าท้องฟ้ามันมืดครึ้มนะคะโอเคเก่งมากตะวันรัชานนท์อ่านบรรทัดที่3ค่ะทุกวันวานโมหันไปตะคุณบอกฟันเห็นไหมตะวันผิดแล้วปิดไมค์เลยแสดงว่าตะวันไม่ได้ฟังครูไม่ได้ฟังเพื่อนอ่านเมื่อกี้แสดงว่าตะวันไม่ได้ฟังเอาจิตติมาจิตติมายกมือรอคุณครูอ่านเลยลูกถึงไหนแล้วอ่านเลยในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นค่ะได้ยินหรือยังตะวันในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นในถ้ำอากาศเย็นนะคะคนต่อไปจันทการยกมือรออยู่ต่อจากคนอื่นอ่านแล้วนะคะต่อไปเลยลูกครูคะทำอะไรคะไฟเอาใหม่ลูกฉายไฟไปทั่วเพดานค่ะยังอ่านไม่หมดเลยจันทการยังอ่านไม่หมดครูคะเอาใหม่เอาใหม่ภูผาฉายไฟฉายไฟไปทั่วเพดานแล้วถ้ำล่ะลูกไม่มีเหรอมีคำว่าถ้ำด้วยไหมมีค่ะทำไมน้องไม่อ่านล่ะคะภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำเอากัญญาพัฒน์เจออะไรบ้างคะภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำแล้วเจออะไรคะกัญญาพัฒน์ทุกคนล้อมถามไหมน้องตอบกัญญาพาครูถามไหมน้องตอบว่าภูผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำแล้วไปเจออะไรหินย้อยหินงอกค่ะเก่งมากไปเจอหินย้อยหินงอกไปเจอน้ำตาเทียนไปเจอของที่สวยๆในถ้ำนะคะอ้าวบรรทัดต่อไปทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มค่ะเก่งมากกัญญาพัฒน์ทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มเอาแล้วฟังครูต่อนะคุณครูจะถามปลายฟ้าครูจะถามว่าทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มอาหารที่กินมีอะไรบ้างมีน้ำพริกมะขามค่ะอะไรอีกคะมีน้ำพริกมะขามมีอะไรอีกคะติ๊กต๊อกมีน้ำพริกมะขามมีอะไรอีกคะใครได้ยกมือขึ้นธัญดาเทียนแสงได้มีอะไรด้วยลูกดินค่ะดินอะไรลูกข้าวเหนียวค่ะไม่ใช่กินดินเหนียวไม่ได้ลูกทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มคุณครูถามว่าอาหารที่กินมีอะไรบ้างปลายฟ้าบอกว่าน้ำพริกมะขามแล้วครูถามต่อน้องว่ามีอะไรอีกลูกปลาอบดินค่ะใช่ปลาอบดินเหนียวมีอะไรอีกวุฒิพัฒน์วุฒิพัฒน์มีอะไรอีกลูกมีปลาอบดินเหนียวแล้วมีน้ำพริกมะขามแล้วมีอะไรอีกลูกวุฒิพัฒน์ปลาเผาใช่ปลาเผานั่นแหละก็คือปลาอบดินเหนียวและไปเผาน้องฟังครูนะมีน้ำพริกมะขามแล้วมีปลาอบดินเหนียวแล้วก็คือปลาเผามีอีกอย่างนึงคืออะไรข้าวปลาค่ะใช่ข้าวปลาแหละใช่ข้าวปลาแล้วมีอะไรอีกข้าวปลานั่นคือเป็นข้าวแต่อาหารที่กินน่ะยังมีอาหารอีกอย่างนึงที่เขาคดห่อไปมีอะไรมาที่สาชูทอง
เนื้อเค็มค่ะเก่งมากตบมือให้มาริสาหน่อยมีเนื้อเค็มพดข้าวห่อไปจากบ้านมีเนื้อเค็มมีน้ำพริกมะขามแล้วก็ไปทำในป่าก็คือปลายะปลาเผาก็คือปลาอบดินเหนียวและมีข้าวที่หุงจากกระบอกไม้ภายมื้อเย็นนี้ที่เขากินกันในค่ำนี้ก็คือเป็นมื้อที่เหลือมาจากตอนกลางวันนะคะถึงไหนแล้วอ้าวคนต่อไปคุณต่อไปใครจะอ่านกัญญาภาพอ่านแล้วให้เพื่อนอ่านบ้างนะคะพระนิยาพระนิยาเอาอ่านต่อถึงไหนแล้วผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายค่ะใช่ผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเอาลองบอกครูนะคะสัตว์ร้ายบุญยิสาบุญยิสานินุบลสัตว์ร้ายที่ก่อไฟหน้าปากถ้ำนี่คือสัตว์อะไรบ้างลูกงูเสือเสืออะไรอีกเสือกิ้งกือกิ้งกาตะทับอะไรต่างๆที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ร้ายนะคะโอเคทีนี้บรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนัชชาพวงลำเจียกซอกหินใกล้ที่อะไรมีที่ไหนซอกหินคุณครูไม่เห็นเลยนัชชาไม่ได้ฟังเมื่อกี้ที่เพื่อนอ่านว่าถึงไหนแล้วเอาคนต่อไปเพราะฉะนั้นเอาคนต่อไปนัชชาเทพทองนัชชาเทพทองอ่านต่อเลยลูกถึงตรงไหนแล้วอ่านต่อเลยมองดูในหนังสือของน้องภาษาพาทีมันมีอยู่ไม่ปลอดภัยอะไรคะตรงไหนหน้าไหนใครทราบว่าถึงไหนแล้วนัชชานัชชาก็ยังอ่านไม่ได้นะลูกนะถึงหน้าไหนแล้วเอาพิพัฒน์พงศ์ดูสิมีคนตั้งใจเรียนไหมคนที่ตั้งใจเรียนก็จะรู้ว่าถึงไหนแล้วพิพัฒน์พงศ์อ่านต่อสิเพื่อนอ่านถึงหน้าไหนแล้วไม่ได้ไม่ได้อ่านดังเลยเออใช้เวลาคุยอ่านแล้วไม่มีเสียงเอาพี่พัดพงศ์เอาพี่พัดพงศ์อ่านต่อถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงตรงไหนแล้วคะถึงตรงไหนแล้วถึงตรงไหนแล้วก่อนก่อนนอนถึงตรงไหนแล้วคะถึงตรงไหนแล้วตอนนอนอ่านต่อเลยลูกก่อนทุกคนฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะอธิษฐานขอให้ปลอดภัยให้อธิษฐานให้ปลอดภัยก่อนนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยก่อนนอนนะคะน้องต้องฟังนะคะทีนี้ก่อนนอนนอกจากขอให้ทุกคนปลอดภัยก่อนนอนแล้วเขาจุดอะไรเขาจุดอะไรไว้นอนที่ซอกหินจุดอะไรคะลูกใครตอบได้ใครยังเปิดไมค์อยู่ธนกฤตธนกฤตแก้วเอี่ยมธนกฤตแก้วเอี่ยมเปิดไมค์เลยลูกธนกฤตก่อนนอนในซอกหินก็จุดอะไรไว้ลูกตะไคร้หอมใช่จุดตะไคร้หอมออกมาเฉยจะกินไม่ขึ้นจุดตะไคร้หอมนะคะเอาทีนี้เดี๋ยวดูนี่ตรงนี้จะไม่เสร็จเดี๋ยวนะคะครูมีแบบฝึกหัดให้น้องทำเขียนหยิบสมุดอะไรอย่างพร้อมหยิบสมุดขึ้นมา
ิมซามุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนหยิบสมุดนะคะนี่แหละเวลาครูตื่นเดี๋ยวปิดไมค์น้องก่อนเอาคุณครูฝากก่อนนะคะนักเรียนน้องสองทั้งสองยังไม่ได้ส่งงานครูไม่กี่คนส่วนนักเรียนน้องสองทับสี่นะคะให้นักเรียนส่งงานครูที่อยู่ในสมุดให้ผู้ปกครองฟังด้วยว่าคุณครูให้ส่งอะไรห้องมีนักเรียนหลายคนเลยที่ยังไม่ได้ส่งงานครูในสมุดคะอันนักเรียนส่งงานเรียนทำไปด้วยหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาอ่านคำสั่งที่ครูให้น้องทำอะไรลูกให้นักเรียนเลือกคำจากหมวดที่4แต่งประโยค10คำให้นักเรียนเลือกคำจากบทที่4เท่านั้นน้องจะนึกเองไม่ได้บทที่4จากบทที่4เท่านั้นคำที่อยู่ในบทที่4เท่านั้นแล้วนำมาแต่งประโยคคำนะครับเปิดในหนังสือภาษาภาธีเปิดในหนังสือภาษาภาธีนะลูกนะแล้วน้องก็เลือกมา10คำภาษาภาธีเรื่องอะไรบทที่4เรื่องกลัวทำไมเรื่องกลัวทำไมทีนี้ในการแต่งประโยคให้น้องแต่งประโยคง่ายๆ3ส่วนอย่าใช้คำฟุ่มเฟือยอย่างเช่นมีใครทำอะไรที่ไหนพอจบนะคะไม่ต้องแต่งมาเป็นประโยคที่ยากอย่างเช่นข้อที่1ครูมีตัวอย่างข้อที่1เช่นคำว่าอะไรลูกข้อที่1เช่นคำว่ามืดนักเรียนจะไม่เอาตามครูก็ได้นักเรียนอาจจะเลือกเองก็ได้แต่ครูยกตัวอย่างให้คำว่ามืดก็แต่งประโยคว่าฉันกลัวความมืดประธานก็คือฉันเป็นอะไรฉันกลัวอะไรกลัวความมืดทีนี้มาดูข้อที่สองเลือกคำจากบทที่4นักเรียนดูบทที่4นักเรียนจะเลือกอะไรดีอย่างเช่นบทที่4มีคำว่าอย่างเช่นบทที่4มีคำว่าอะไรอีกลูกมีคำว่าเอาคำยากๆหน่อยเราคนเก่งอย่างเช่นมีคำว่าอาทิตย์ฐานอย่างเช่นอาทิตย์ฐานอาทิตย์ฐานอาทิตย์ฐานอะไรลูกอาทิตย์ฐานสันลงมืออธิษฐานนะลูกทำอะไรดีอธิษฐานเช่นสันไอ้โชว์จริงอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าสันทำอะไรสันอธิษฐานสันอาทิฐานตอนไหนดีขอให้ปลอดภัยเก่งมากฉันกินทุเรียนแล้วมีที่นอนอ่าสันอาสันอาทิ
นิดค่ะขอฉันอาทิตาขอให้ปลอดภัยเก่งมากเสียงใครคะรายงานตัวให้คุณครูฟังหน่อยพี่พัดพงครับโอ้เก่งมากพี่พัดพงเป็นฉันฉันกลางติ้งได้มั้ยตาขอให้ปลอดภัยเก่งมากฉันอธิษฐานขอให้ปลอดภัยของครูได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ครับได้ครับข้อที่หนึ่งเสร็จไปแล้วมาดูข้อที่สามเราทำอะไรดีเยอะแยะเลยบทนี้บทที่สี่มีคำเยอะแยะเต็นคำอะไรดีลูกเต็นครับอย่าให้ซ้ำนะอย่างเช่นข้างหน้าที่เราทำแล้วเราคำซ้ำแล้วเราก็เอาคำอื่นบ้างเอาคำอื่นบ้างเอาคำที่ยากยากบ้างตะไคร้ดีไหมตะไคร้ตะไคร้หอมเรามีตะไคร้หอมโอเคดีไหมตะไคร้หอมดีไหมดีครับดีครับเก่งมากครับตะไคร้หอมเอ้าลองดูสิใครอีกลองดูสิมีใครอีกใครจะแต่งประโยคให้คุณครูนิชาภานิชาภาลองแต่งประโยคให้คุณครูดูสิอย่างเช่นตักใครเอายังไงดีคะเอายังไงดีใครแต่งได้บ้างอย่างเช่นครูให้แล้วตะไคร้หอมตะไคร้หอมตะไคร้หอมค่ะใช่ใช่ลองแต่งลูกลองแต่งประโยคให้คุณครูดูสิตะไคร้ลูกคุณตะไคร้หอมอะไรนะอะไรนะฉันตกดาวตะไคร้หอมมันมีในเรื่องที่ไหนมันไม่มีในเนื้อเรื่องมันไม่มีในเนื้อเรื่องลูกพ่อได้ไหมพ่อทำอะไรลูกพ่อจุดจุดใกล้หงเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งพ่อจุดตะไคร้หอมทำอะไรลูกพ่อจุดตะไคร้หอมไล่อะไรลูกไล่อะไรไล่ยุงเก่งมากไล่ยุงไล่เสือได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่พ่อจุดตะไคร้หอมไล่เสือไล่แมลงป่องได้ไหมได้ไล่ที่ไหนเนาะมันไล่ไล่แมลงเดียวนะคะลูกมันเป็นตะไคร้หอมมันมีกลิ่นไล่สัตว์เล็กๆได้เท่านั้นเอาอีกแววค่ะคำว่าเต้นได้ไหมคะเต้นก็ได้ลูกคำว่าเต้นก็ได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่คุณครูใช้สำหรับบอกนักเรียนที่นึกไม่ได้นึกไม่ออกครูก็แนะใครที่เอาไม่เหมือนครูก็ได้ลูกก็ได้นะคะครูก็สงสารนักเรียนที่ยังไม่รู้เรื่องที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่องที่ยังเขียนไม่ถูกนะคะใครที่อ่านออกแล้วหาเองได้แล้วแต่งประโยคเองได้แล้วเก่งมากน้องก็ทำของน้องเองได้ครูช่วยเพื่อนที่อยู่ห้องสองทั้งสองทั้งหกนะลูกนะโอเคไหมก็ทำได้โอเคนะครับเลือกมาสักคำสิรัตนนท์จอมแก้วเราจะเลือกคำไหนดีลูก
ยกมาตัวอย่างอีกหนึ่งคำครึมครับอะไรนะครึมครับครึมเอามืดด้วยดีกว่าเราเป็นคนเก่งแล้วอ่ะครูมืดครึมครับแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวสามมันมีมืดแล้วครึมอีกความหมายยากเพลิดเพลินดีไหมลูกดีครับเก่งมากเพลิดเพลินเรียนมาหลายวันแล้วเพลิดเพลินเพลิดเพลินทำอะไรเพลิดเพลินดีลูกฉันกำลังร้องเพลงเพลิดเพลินโอ้โหเก่งจังเลยฉันเรียนภาษาไทยเพลิดเพลินมากอ้าวเมื่อกี้รายงานตัวหน่อยเอาเดี๋ยวเรียกชื่อใครดีพรชนกพรชนกแต่งไปอยู่ให้ครูหน่อยลูกเพลินเพลิดเพลินเพลิดเอาครูจะแต่งเองก็ได้เรียนวิชาภาษาไทยเพลิดเพลินครับโอ้เก่งมากเอาอีกคนต่อไปวรัญชยาวรัญชยาเพลิดเพลินแต่งว่ายังไงดีลูกเพลิดเพลินฉันกำลังร้องเพลงเพลิดเพลินเอาโอเคครูให้ความคิดของนักเรียนเป็นใหญ่ฉันทำอะไรคะลูกกำลังร้องเพลงไม่ต้องเอากำลังกำลังเป็นภาษาพูดนะลูกนะฉันร้องเพลงอย่างอย่างฉันร้องเพลงอย่างเราไม่เอาคำว่ากำลังกำลังนี่มันเป็นภาษาพูดกำลังเป็นภาษาพูดเราจะเอามาใช้เป็นภาษาเขียนไม่ได้นะลูกนานะคะจงโปรดเข้าใจด้วยพ่อพาลอลิ่นต่อไปข้อที่5ทันไหมทันครับครูเป็นห่วงนะครูห้องห้านะลูกนะห้องสี่นะคะครูเป็นห่วงครูไม่อยากทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนะลูกนะเอาน้องปายน้องปายยกตัวอย่างให้ครูสักคำสิลูกคำว่าอะไรดีลูกทุเรียนค่ะทุเรียนมีไหมเรื่องนี้มีใช่ไหมมีครับเรียนเอาทุเรียนน้าชอบกินทุเรียนค่ะน้องของน้องว่ายังไงคะน้าชอบกินทุเรียนมีฉันหมดเลยเอาเป็นคนอื่นบ้างเอาคุณยายดีกว่านะคะยายชอบกินทุเรียนชอบกินทุเรียนเก่งมากเราก็สามารถมาเรียนที่พักเอาใจสันหมดเลยฉันชอบนอนฉันอาทิตย์ขาฉันเลิศเปลี่ยนประธานก็ว่าที่พักตาเป็นปู่เป็นพ่อเป็นแม่ยังมาเชียงใหม่เชียงตะจังเดี๋ยวลืมไปเลยลืมไปโอเคต่อไปที่กี่ข้อต่อไปข้อที่6ครูไม่ยกตัวอย่างให้แล้วนะคะครูจะยกตัวอย่างให้น้องแค่1 2 3 4 5เท่านั้นวันที่เหลือครูจะพูดแล้วเนาะเขียนเองหรือทำเองข้อที่6วุฒิพัฒน์น้องถึงข้อไหนแล้วลูกข้อที่6อย่างเช่นน้องเจ้าคำว่าอะไรดีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีที่น้องเจ้าได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นน้องเอาคำว่าไฟฉายวุฒิพัฒน์ก็เขียนเลยข้อต่อไป
ช้ไฟฉายส่องเดินทางไฟฉายพ่อฉายไฟฉายส่องรองทางส่องไฟเลยลูกใช้ไฟฉายแล้วก็ส่องไฟส่องไฟค่ะถ่ายไม่ได้เยอะเลยได้เยอะเลยมีคำอะไรอีกมีคำว่าแม่มดฉันเจอแม่มดน้องเจอแม่มดที่ไหนคะลูกในถ้ำศิลาเพชรอ๋อน้องไปเจอแม่มดในถ้ำศิลาเพชรเหรอคะพูดได้เลยไม่เป็นไรแม่มดก็ได้น้องจะเจอเรียกว่าน้องเจอแม่มดที่บ้านไม่มีแม่มดที่บ้านไม่มีบ้านไม่มีแม่มดมีแต่แม่แต่แม่คนสวยๆไม่มีแม่มดอ้าวนอกจากแม่มดแล้วเอามีล้อมวงไหมมีครับมีครับล้อมวงก็ได้ราวิศราราวิศราล้องหนูนาดายเอาล้อมวงอย่างเช่นคุณครูให้คำว่าล้อมวงน้องดูสิล้อมวงทำอะไรกันดีล้อมวงเล่นกับเพื่อนค่ะได้ราวิศราบอกว่าฉันนั่งล้อมวงเล่นกับเพื่อนคำว่ากำลังเราไม่เอานะลูกนะแล้วก็คำว่าแล้วก็เราก็ไม่เอาจะบอกว่าแม่ของฉันก็ไม่เอาแม่ก็คือแม่อย่างเดียวไม่ใส่คำว่าของฉันมันขยายมากไปไม่เอากำลังนะคะคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้ได้ยินคุณแม่สอนลูกว่ากำลังเล่นเอาคำว่าเล่นเฉยๆเพราะว่าคำว่ากำลังเนี่ยมันไม่ต้องขยายกิริยาเราไปอยู่ง่ายๆนะคะฉันนั่งล้อมวงเล่นฉันนั่งล้อมวงเล่นกับเพื่อนกำลังไม่เอาไม่เอากำลังไม่เอากำลังค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนลูกอยู่ว่ากำลังคุณครูบอกว่าไม่เอาคำว่ากำลังนะคะทำไมถึงไม่เอาคำว่ากำลังเพราะกำลังนี่เป็นคำขยายกริยาคิดว่ามันยากไปมันการใช้คำอย่างเช่นฉันนั่งล้อมวงเล่นกับเพื่อนไม่เอากำลังเล่นไม่เอาคำว่ากำลังนะลูกนะเดี๋ยวน้องก็จะฉันล้อมวงเล่นกับเพื่อนค่ะได้ทีนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างต่อเช่นครูเอาคำว่ายุ่งฉันโดนยุงกัดฉันโดนยุงกัดจะยุงกัดเดี๋ยวฉันโดนนะโอ้ฉันโดนยุงกัดฉันถูกยุงกัดฉันถูกยุงกัดฉันถูกยุงกัดยุงกัดฉันยุงกัดฉันยุงเป็นประธานเลยคำนี้ยุงทำอะไรยุงกัดกัดใครกัดยายุงกัดน้องก็เป็นประโยคแล้วลูกเห็นไหมสั้นๆง่ายๆ น้องไม่ต้องไปหาคำที่ยากมายุงกัดฉันยุงกัดน้องครบยังครบยังอย่างเช่นคำต่อไปหมายฟืนหมายฟืนทวัชชัยจะแต่งยังไงดีลูกหมายฟืนไม้ฟืนค่ะพ่อเอาไม้ฟืนมาก่อไฟเก่งมากพ่อใช้ไม้ฟืนมาก่อไฟก่อฟืนได้แล้วอีกหนึ่งคำเยอะแยะเลยแล้วแต่จะเลือกเอาทินพัทธ์ทินพัทธ์สมทรงครับยกตัวอย่างไหมครูหนึ่งคำว่าพัดนะเอาแต่งมาเลยทินดาพัดฉันเปิดพัดลมเก่งมากฉันเปิดพัดลม
เปิดหรือยังครับคำว่าพัดนี่น่าหลายอย่างเป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับธินภัทรทะเลาะกับใครลูกทะเลาะกับแม่อะไรลูกแม่ล้างใบพัดครับแม่ล้างใบพัดเหรอครับวันนี้ลมพัดแรงก็ได้แม่ล้างใบพัดเอาครับเอาพี่พัดพงพัดพงพี่พัดพงเกิดมงคลออสการ์เอาลองยกตัวอย่างให้ครูสักหนึ่งคำผ้าม่านครับผ้าม่านเอาน้องจะแต่งว่าอย่างไรผ้าม่านของน้องฉันช่วยแม่ปิดผ้าม่านช่วยแม่เก็บผ้าม่านแต่ถ้าจะแต่งคำว่าผ้าม่านให้ตรงกับเนื้อเรื่องกลัวทำไมเราจะต้องแต่งว่าอย่างไรคะให้ผ้าม่านให้ตรงกับเรื่องเลยอ่ะลูกให้ตรงกับเรื่องกลัวทำไมในเรื่องกลัวทำไมนี้มันเกี่ยวอะไรกับผ้าม่านมันเกี่ยวอะไรกับผ้าม่านลูกฉันอะไรคะฉันเห็นปิดแบบนี้สิลูกแบบนี้ดีกว่าภูผาเห็นหินในถ้ำเหมือนผ้าม่านใช่ไหมใช่ครับผ้าม่านที่อยู่ในเนื้อเรื่องนี้มันก็คือเข้าไปในถ้ำพอเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปเห็นหินงอกมีหินย้อยเหมือนกับน้ำทุเรียนมีหินย้อยเหมือนกับผ้าม่านมีหินที่ตัวเป็นนกหัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินเหมือนกับแม่มดสามเอาไว้อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องธัญดาเอามาหนึ่งคำสิลูกเอามาหนึ่งคำกลัวค่ะเรื่องอะไรคะลูกกลัวของน้องอะไรกลัวกลัวอะไรคะธัญญาดาฉันกลัวงูค่ะฉันกลัวงูแต่ในเรื่องกลัวงูมาด้วยอ่ะกลัวงูด้วยใครไม่กลัวงูบ้างทุกคนกลัวงูหมดเลยกลัวงูไม่กลัวงูเลยเหรอลูกเจองูมาแล้วทำยังไงจับงูเล่นเลยเหรอวิ่งหนีสิวิ่งหนีไม่ใช่ไปเจองูนะมาจับงูมาเล่นนะYouTube เขายังเลี้ยงงูมันเป็นสัตว์อันตรายเป็นสัตว์มีนะคะกลัวถ้าแต่งให้ตรงกับเนื้อเรื่องเราก็แต่งว่าน้ำใสหัวปลามือนะโอเคพี่ยางสิบข้อใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วผมเห็นใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นกับน้ำทุเรียนนั่นดูนั่นดีกับข้าวนั่นด้วยใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเก่งมากเมธาพรเสร็จแล้วไหนอ้าวขอหนึ่งคำจากเมธาพรขอหนึ่งข้อจากเมธาพรครูขอหนึ่งข้อจากน้องลูกการเล่นเลยค่ะเอาน้องเนทมาแล้วฮะโทรก็ได้ครับน้องเนทไม่สบายไม่ใช่เหรอมากเลยไม่สบายใช่ไหมน้องเนทน้องนี้เปิดไมค์เลยลูกน้องไม่สบายดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นหรือยังคะน้องไม่สบายเพราะคนแมวเข้าจมูกเข้าจมูกนะคะน้องไม่คุณครูไม่ทราบว่าบ้านของใครเปิดทีวีแล้วก็เสียงดังเข้ามาในไม่ทราบว่าบ้านใครเปิดทีวีแล้วเสียงดังเข้ามาในห้องเรียนสุรดิษฐ์ขอหนึ่งคำลูกขอหนึ่งข้อครับ
เนี่ยมันมีเสียงเห็นไหมคุณครูอยากจะคุยกับนักเรียนในห้องเรียนครับแต่กลายเป็นเสียงทีวีบ้างไม่รู้เรื่องอะไรกำลังตามไปขับดูได้ขับดูแล้วคุณครูครับคุณครูอยากจะได้ยินเสียงของน้องคุณครูก็เลยเปิดไมค์ให้น้องคุยแต่กลายเป็นว่ามีบางบ้านเสียงทีวีเนี่ยดังเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่น้องเรียนอยู่ถ้าน้องเปิดทีวีด้วยน้องฟังรู้เรื่องไหมเสียงทีวีดังกว่าเสียงคุณครูอีกนะคะลูกขออนุญาตนะคะถ้าน้องเรียนอยู่อย่าเปิดทีวีนะคะเมื่อกี้เห็นไหมหน้าจอหายไปเลยครูถามสุรดิษฐ์อ้าวสุรดิษฐ์บอกคุณครูมา1ข้อลูกคำว่าหนีครับคำว่าหนีอ้าวประโยคของน้องเป็นอย่างไรพี่หนีเสือครับพี่หนีเสือเป็นประโยคสั้นๆเห็นไหมได้เลยเก่งมากได้เลยเก่งมากนะคะเดี๋ยวครูจะดูเอาน้องนนท์เอามา1คำลูกน้องนนท์1คำของน้องที่พักครับว่ายังไงครับประโยคของน้องฉันหาที่พักครับโอเคฉันหาที่พักได้แล้วประโยคง่ายๆธนาทิพย์เอามา1คำลูกธนาทิพย์ลูกธนาทิพย์ฉันจุดตะเกียงในถ้ำครับโอเคเก่งมากฉันจุดตะเกียงในถ้ำพิชยา1ข้อลูกพิชยาเปิดมาเอาอ่านเลยลูกอ่านประโยคของน้องมา1ข้อเพลิดเพลินฉันระบายสีอย่างเพลิดเพลินเก่งมากนะคะเก่งมากพัสสุลูกพัสสุเอาอ่านให้ครูฟัง1ประโยคลูกพัสสุ2ทับ6เอาอ่านให้คุณครูฟัง1ข้อลูก1ข้อลูกอ่านให้คุณครูฟัง1อ่านลูกอ่านเลยฉันเดินข้ามถนนมันมีไหมในเรื่องนี้ลูกน้องพัสสุทำมาจากเรื่องกลัวทำไมนะลูกนะน้องเอาคำว่าถนนมาเหรอเรื่องคำว่าข้ามมันไม่มีคำนี้นะครับน้องแก้ใหม่นะลูกนะเพราะมันไม่มีคำนี้นะลูกนะเอาภูวเดชสายทองอ่านประโยคครู1ข้อลูกภูวเดชสายทองภูวเดชเอาสรวีอ่านประโยคให้ครู1ข้อลูกคำว่าสุดมีด้วยเหรอคะสุดอ่านมา1ข้อลูกลมบ้านฉันลมพัดแรงโอเคได้แล้วเอาใครอีกเนี่ยมีใครอีกเอานัทนิชาขอแก้วไหมเอามาเอา1ข้อลูกประโยคให้คุณครูฟัง1ข้อเอาข้อไหนก็ได้2คนถ้าลูกเราสามารถเพิ่มเตียงคำว่าเพชรค่ะเอาอ่านเลยลูกเอ็กซ์ตาเบทไปเนี่ยเสียงทีวีน่าจะมาจากบ้านนัทนิชาไหมฉันว่าโอเคเสียงอาจจะไม่นี่ไม่ดีเอานักไม่ได้ยินนะกูก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วบางคนก็ไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีการบ้านการเรียนงานเยอะนี้นะคะนี้ภาษาไทยของกูก็มีแค่นี้ฉันฝันว่าฉันเห็นเป็ดค่ะระบายสีให้สวยเขียนให้สวยเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปสำหรับภาษาไทยของแหววหมดเวลาแล้วนะคะ
เราเจอกันวันนะ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 บายบายแค่นี้นะคะบายบายค่ะนะคะบายครูล่ะหน้าครูล่ะเรียนเกี่ยวกับการเช็คอินนะคะวางซ้ายเลยวันนี้มีแค่นี้นะคะใครที่ยังไม่เสร็จนะคะใครที่ยังไม่เสร็จน้องทำให้เสร็จนะคะเราเจอกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะโอเคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย